าวเกี๊ยบปากหม้อทอดกระเจี๊ยบข้าวหม้อพ่ออันนี้กินได้อ่ะร้อนอยากลองทำอยู่มันก็ดูค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ยังสั่นอยู่ยังสั่นอยู่ค่ะตั้งหนึ่งตะคิวขึ้นทำ200ตัวได้ไหมวันนี้เหรอครับเจได้กลับมาไทยแล้วนะครับผมโหยินดีมากๆ Welcome to พาโจนไทยแล้วก็เจได้ใส่เสื้อนี้ใส่ลุยแบบลูกผู้ชายก่อนที่เราจะลุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ปิดกระดิ่ง YouTube Channel King Power ไทยพาวเวอร์พลังคนไทยด้วยนะครับขึ้นจ้าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมมาเป็นจังหวัดใหม่ที่แบบว่าเปิดโลกใหม่ด้วยผมไปเกาหลีประมาณ1ปีครับเพิ่งได้กลับมาแต่รู้สึกว่าชอบที่ไทยมากกว่าเหมือนใส่เลือดผมก็อยู่ในไทยอยู่แล้วกลับมาไทยแล้วต้องกินของหวานพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่น่าดูมากเลย อันนี้อะไรบ้างครับพี่อันนี้จะมีขนมใส่ไส้ขนมกล้วยกล้วยฟักทองครับฟักทองครับลองชิมดูได้ไหมครับได้ครับอร่อยอ่ะพี่รสชาติมันหวานๆแล้วมันไม่รู้ว่ามันแบบมันแป้งแบบถ้าเป็นภาษาเกาหลีมันมีแบบปอกคล้ายๆเหมือนตอกเลยครับโคโคนัทมันเอาไว้เหรอโคโคนัทโคโคนัทใช่ไหมครับไม่ทราบว่าหิวมาจากไหนครับผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีไงครับคิดถึงอาหารไทยมากๆแล้วพอกินของหวานเนี่ยฟินแล้วผมพร้อมที่จะไปลุยต่อครับว้าจริงจังมาชิตาพี่ลองกินดูอร่อยจริงๆร้านนี้อ่านว่าชื่ออะไรครับร้านขายทองเจ้าค่ะขายทองแบบที่คุณแม่ใส่อยู่ครับผมเรียกว่าแบบไข่ทองจริงอะไรเงี้ยชื่อว่าขนมไข่ทองไม่ใช่ขนมทองเป็นขนมทองม้วนขนมทองม้วนมั่นใจมากอุ่นร้อนตอนนี้เจไดจะทำทองม้วนครับอ๋อได้ครับโอเซโอเซโอชาชาคุณล่ะคุณล่ะคุณล่ะโอเซโอเซโอร้อนคุณแม่ครับถ้าผมไข่แบบนี้อ่ะไข่ได้ไหมครับไม่ได้ลูกค้าติแล้วลูกค้าติพาโจนไทยแล้วก็มีดอกบัวมีขิงมีมะนาวหรือมีพริกขี้หนูแล้วก็เขาใส่น้ำเชื่อมอีกเมี่ยงดอกมัวไม่เคยกินมาก่อนแล้วไม่รู้ว่ามันกินได้ด้วยหรือเปล่าด้วยครับอร่อยมากๆครับเวลาคนเกาหลีชอบกินอะไรครับผักกาดใส่หมูสามชั้นแต่อันนี้จะเป็นมีกุ้งแห้งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแบบมันจะมีแบบพริกด้วยใช่ไหมครับใช่มันจะครบรสครบรสทีเดียวที่อันเดียวขอบคุณครับสาธุขอบคุณครับอร่อยมากๆครับอร่อยครับเจ้าค่ะเป็นธัญพืชข้าวเกี๊ยบปากหม้อทอดกระเจี๊ยบข้าวหม้อพ่อได้เลยมาข้าวเทียบเจ้าพ่อครับผมขนมอร่อยมากมากวู้เป็นไข่ของใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะนี่กินได้เหรอกินแล้วไม่ใช่แบบไส้ติ่งหลุดไม่ได้ค่ะอุ้ยไม่กล้ากินเลยนี่จะอร่อยอ่ะมันแบบเหมือนแบบของหวานไปเลยอ่ะนี่ทำจากไข่อันนี้เลยใช่ไหมครับไข่จากตัวเหี้ยเลยจริงแล้วมันคืออะไรคะแม่บอกขนมจริงๆแล้วมันคือขนมเราค่ะอันนี้ตั้งชื่อเฉยๆค่ะเอาแป้งมาทำเป็นขนมค่ะหลอกครับหลอกโอ้ทั้งทีมงานเลยครับผมแล้วก็แม่ค้าก็หลอกเหมือนกันว่าใช่มาสิงห์บุรีต้องกินแล้วผมก็ก็ว่าไปอันนี้คือขนมไข่นกกระทาค่ะไข่นกกระทาแล้วอันนี้พริกไทยใช่ไหมพริกไทยค่ะอ๋อใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ค่ะปกติต้องใส่เยอะไหมครับหรือแล้วแต่คนชอบค่ะ
งใส่ไปยังไงอ่ะอร่อยมากๆครับอันนี้เหมือนคล้ายๆแบบไข่ดาวสุกๆอะไรเงี้ยค่ะที่เกาหลีไม่มีนะอู้น้ำตาลสดได้กินแบบไรแบบผมจำชื่อไม่ได้แล้วของหวานอาหารไปอีกตอนแรกตอนอยู่เกาหลีแบบคิดถึงไทยมากๆพอมาที่นี่ก็แบบโอ้แบบนี่แหละที่ต้องมาตอนนี้จะได้อินมากๆนะครับพร้อมไปผจญทายแอดแพรวาคันซ่าวู้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะแพรวาเนี่ยถ้าของในไทยเป็นงานอัตลักษณ์มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งพี่เป็นคนกาฬสินธุ์อยู่แล้วค่ะกาฬสินธุ์ใช่รู้จักไหมอีสานอีสานรู้จักอีสานจากอีลีเดอร์โอเคเดอร์ yes นั่นแหละค่ะตอนแรกเราทำจากผ้าไหมแพรวาที่มาเป็นของซีเวเนียนะคะแล้วทีนี้แพรวาราคาค่อนข้างจะจับต้องยากสูงนิดนึงเราก็เลยขอปรับมาเป็นผ้าไหมไทยผ้าไหมพิมพ์ลายชอบไหมชอบครับผมสีอะไรแบบแบ๊วๆน่ารักน่ารักเหมาะใจได้มากเลยใช่ค่ะเหมาะใช่ไหมครับงั้นขั้นตอนมันยากหรือเปล่าครับไม่ยากเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะให้เจไดทำภาษาเกาหลีวันนี้ขอเสนอคำว่ากระเป๋าสตางค์ชีกับชีกับชีกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขั้นตอนแรกต้องเริ่มจากยังไงหรือเริ่มจากอะไรขั้นตอนเป็นยังไงครับค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจโมบายหรือว่ากระเป๋าเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการทำตัวช้างก่อนนะคะวาดแบบเนี่ยค่ะได้เจอพี่โอใช่ไหมครับขั้นตอนแรกก็ต้องวาดรูปก่อนนะครับรูปช้างก็โอเคสบายครับเกรงไหมเกรงครับเกรงครับกระดาษพี่จะทะลุไหมคะไม่ครับโอเคได้ครับเบี้ยวนิดนึงครับไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะแล้วก็วาดหูสวยงามสวยงามจริงใช่ไหมครับต่อไปก็คือจะได้เลือกสีผ้าที่ชอบสีผ้าที่ชอบสีพื้น1ชิ้นแล้วก็สีลาย1ชิ้นค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือตัดผ้าตั้งใจมากๆครับสันจริงจังโอเคเรียบร้อยวางลงไปยึดอ๋อมือมันหนักเลยตัวสั่นอ๋อใช่ครับยังสั่นอยู่ใช่ไหมครับยังสั่นอยู่ค่ะตั้งหนึ่งครับตะคิวขึ้นโอเคโอเคเวลาตัดปุ๊บมันก็สั่นไปเรื่อยๆแล้วก็สั่นปุ๊บเกรงขาตะคิวก็ขึ้นขาอีกกลายเป็นว่าเออมารวมทีเดียวมือสั่นมากถ้ามือสั่นให้พี่ช่วยตีไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับภาษาเกาหลีวันนี้เสนอคำว่าช่างคุกกี้ดิคุกกี้ดิคุกกี้ดิแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะได้อยากจะถามว่าขั้นตอนต่อไปก็ต้องทำยังไงครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับจักค่ะจักเย็บผ้าค่ะจักเคยเห็นอยู่ในทีวีครับแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงมาก่อนครับใช้ทั้งมือทั้งเท้าค่ะอ๋ออยากลองทำไหมคะอยากลองทำอยู่แต่ไม่มั่นใจว่าจะมันก็ดูค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับโอ้กดดันนิดนึงครับโอ้โหตื่นเต้นมากบอกเลยนะครับว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันไม่ใช่ลูกช้างไปแล้วมันไม่มีจมูกแล้วครับเย็บมันไม่ตรงเย็บไม่ตรงใช่ครับผมไม่ไหวแล้วครับผมทำไม่ได้มันแบบยากจริงๆคุณแม่ช่วยผมได้ไหมครับภาษาเกาหลีวันนี้เสนอคำว่าเข็มพาเนยพาเนยระวังรอพักกองอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำขนมให้พวกทีมงานกินครับเพราะว่าเขาดูเพลียตั้งแต่เช้าดูเหนื่อยอะไรงี้ใช่ไหมครับวิธีทำง่ายมากๆครับเคยเห็นนี่คือคุณแม่ทำอยู่ขนมผึ้งครับโอ้ยตอนนี้ลูกค้ามารอแล้วนะครับ2คนนี่ครับโอ้โหนั่งรออยู่ครับต้องกินให้หมดด้วยนะครับจะได้เพิ่มพลังครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหงานสวยงามมากๆจะป้อนให้ตาก้อนคนแรกเลยครับนี่แม่จะให้กลับช้างนะลูกกลับช้างเหรอครับเอาตะเกียบกลับช้างตะเกียบไม่ต้องเกรงนะลูกเดี๋ยวตะคิวจะกินมือลูกมีกี้ตะคิวขึ้นขาตอนนี้น่าจะขึ้นดีแข็งใช่ครับรู้จักเพลงช้างไหมไม่รู้จักครับช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเคยได้ยินครับช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาช้างตัวมันไม่โตช้างตัวโตไม่เบาช้างตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวจมูกยาวยาวสีว่างวงสีว่างวง
แล้วก็ต้องใส่อะไรครับใส่นุ่นค่ะนุ่นใช่ไหมครับคุณแม่ครับวันหนึ่งคุณแม่แบบทำสำเร็จออกมาตัวหนึ่งได้กี่ตัวประมาณ200ตัว200ตัวซึ่ง1ตัวผมใช้เวลาประมาณน่าจะใช้แล้วมา3ชั่วโมงครึ่งครับขั้นตอนมันเยอะแล้วต้องละเอียดอะไรเงี้ยครับต้องใจเย็นเก่งมากเลยเก่งเหรอครับใช้ได้อยู่ใช่ไหมทำได้ทำได้เก่งเก่งเก่งบางคนจับแล้วมันจับไม่ได้เลยทำ200ตัวได้ไหมวันนี้เหรอครับติดหูแล้วก็ใส่ตาโอ้คือจะบอกว่าขั้นตอนคือแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะใช่โอเคครับพี่โอครับผมมีตามีหูมีหางแล้วครับอันนี้เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับไม่ค่ะเรายังมีอีก2ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการติดห่วงแบบนี้แล้วก็ติดผู้ด้านล่างผู้ด้านล่างใช่ค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมตัวนี้จะเป็นตัว limited edition ผมต้องตั้งชื่อให้เขาด้วยนะครับจะเป็นว่าช้างน้อยของ JD ครับผมน้อง JD ค่ะเป็นน้องของ JD ครับผมนอกจากพวงกุญแจแล้วผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังมีกระเป๋าด้วยเราก็จะแปะหน้าช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเราเป็นไงบ้างคะเจได้วันนี้ได้ไปลองทำอะไรมาบ้างคือมีทุกขั้นตอนน่าจะมีขั้นตอนที่6หรือ7แต่บอกว่าตอนแรกนึกว่าแบบมันง่ายๆมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็รู้สึกได้ว่าแบบมันต้องมีความอดทนจะเย็นๆเพื่อที่จะทำสินค้านี้ออกมาให้ได้สินค้าก็ขายที่ King Power หมดเลยใช่ไหมทั้งหมดนี่ขายที่ King Power ทั้งหมดค่ะก็จะมีเป็นนี่เลยพวงกุญแจส่วนใหญ่จะเป็นช้างทั้งหมดนะคะแล้วก็มีพวกกระเป๋ากระเป๋ามีกระเป๋าก็ต้องหน้าช้างด้วยใช่แล้วก็เป็นโมบายแล้วส่วนมากลูกค้าจะเป็นประเทศไหนครับผมลูกค้าเป็นคนจีนคนจีนใช่เพราะว่าพี่ก็จะเลือกสีสันของประเทศจีนมาเขาจะชอบสีสดสดอินเดียก็จะชอบแบบอย่างนี้เลยอ๋อ okay, วิบวับวิบวับเอ็กซ์เซอรี่เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพื่อนๆที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้คลิกเลยครับ thaipowermarket.com ตลาดพลังคนชายสิ่งที่พี่ตั้งใจจะบอก King Power คือขอบคุณทาง King Power มากๆเลยที่ให้โอกาสแม่ขอขอบคุณ King Power ด้วยนะคะที่ให้แม่มีงานทำมีรายได้มาสู่ครอบครัวจะได้ไม่เหงาในฐานะของผู้ประกอบการชุมชนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง King Power ทําให้คนในชุมชนได้มีงานทําแล้วก็ได้มีรายได้มาเพื่อที่จะต่อยอดในการพัฒนาต่อๆไปค่ะเราถือว่าเราเป็นผู้ผลิตผ้าไหมเนาะให้โอกาสผู้ผลิตผ้าไหมที่ชอบงานออกแบบพยายามจะแอดแวลูของสินค้าไทยให้ชาวต่างชาติได้เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ King Power ก็จะเป็นช่องทางที่ดีวันนี้ก็ขอบคุณมากๆด้วยนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะครับครั้งหน้าพาจนไทยจะไปที่ไหนก็ติดตามได้ที่ YouTube Channel King Power Thai Power พาลงคนไทยด้วยนะครับผมพาจนไทย